ันหนึ่งไปลุกพันซ่าครับที่เขาจะฟุตบอลเลยมาแล้วก็ยาวเลย สมาคมนักกีฬาพิการทางสมองแห่งประเทศไทยนะครับก็จะส่งนักกีฬาไปแข่ง2รายการนะครับรายการแรกเราจะส่งไปแข่งอาเซียนแปซิฟิก Regional Championship ของบ็อกเชียร์นะครับของประจำปี2019นะครับและอีกรายการที่ส่งไปแข่งคือ World Cup CP Football ครับของปี2019เหมือนกันนะครับพูดถึงรายการแรกบ็อกเชียร์ Regional Championship ก็ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญมากนะครับเพราะรายการนี้ครับก็เป็นรายการที่เก็บคะแนนเพื่อจะส่งนักกีฬาของเราไปพาราลิมปิกนะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญมากอยู่นะครับแล้วก็อีกรายการในฟุตบอลเวิลด์คัพนะครับก็เช่นเดียวกันครับสำคัญนะครับอาจจะไม่มีแข่งในพาราลิมปิกปี2020ปีหน้านะครับแต่ก็มันเป็นเวทีที่ให้เด็กของเราไปฝึกในเวทีบนการแข่งขันต่างประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาเด็กของเรานะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับพาราลิมปิกปี2024ครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆที่บ้านนะครับช่วยให้กำลังใจนักกีฬาเราด้วยนะครับเพราะนักกีฬาเราก็เก็บตัวฝึกกันมาหนักมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางออกไปทำชื่อเสียงประเทศชาติเรานะครับวันนี้จะไปทำการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีครับเป็นรายการเอเชียนโอเชียเนียครับเป็นการคว้าตั๋วครับใครได้แชมป์ก็จะได้ตั๋วไปพาราลิมปิกเลยครับผมความหวังประเภทคู่ของผมตอนนี้อยู่อันดับ2ของโลกก็มีสิทธิ์ได้ไปพาราลิมปิกแล้วครับแต่ก็ตั้งใจว่าจะคว้าเหรียญทองเพื่อการันตีให้ประเภทคู่ของเราได้ไปพาราลิมปิกแบบแน่นอนเลยครับ